กี่องค์จำพรรษาพระพระ33เณร21ครับ33 21เป็นเท่าไหร่เนี่ย54เป็น54ที่พักอาศัยพอกันอยู่เหรอไหวเป็นหนักเป็นฟ้ากับฝ่ายหนักฮะไฟฟ้าป้าป้าไฟฟ้ามันจะหนักอะไรป้าป้ามันจะหนักอะไรไฟฟ้ามันก็อยู่ที่ไฟฟ้าป้าป้ามันก็อยู่กับป้าไม่เห็นจะเป็นหนักอะไรอย่างเดือนละหมื่นฮะไฟฟ้าก็หมื่นป้าป้าก็หมื่นเขาก็ใช้นิดน้อยแม่ตาก็ไม่ก็เอาตาก็หมื่นมันมากไปก็เอาปลาก็สักพันไฟฟ้าก็สักพันก็ได้ไม่ใช่เฉพาะไฟฟ้าปลาเท่านั้นนะมันยังมีอะไรต่ออะไรที่มองไม่เห็นที่มันจะจรมามองไม่เห็นบางทีมันจะมากกว่าป่าไปว่าอีกครับพูดถึงไฟฟ้านี่ถ้าหากว่าไม่ยังว่าไม่มากอยู่นะเดือนละหมื่นเพราะไฟฟ้าเดี๋ยวนี้แพงมากๆเลยแพงมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนก่อนนั้นเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องไฟฟ้าประปาไม่รู้เราไปรู้เรื่องอยู่ที่เขาใหญ่ไปนะไปทางนี้เขาเก็บเขาเดี๋ยวมันเก็บพระรอก็ไปเก็บในต่างหากข้างนอกนี่อยู่เขาใหญ่มันรู้เพราะมันแคบขนาดน้อยเราก็ยังอ้วกมันมากแต่มันมากแน่ใช่มันก็เหมือนกันหมดเขาไม่ได้เก็บมากเก็บแพงเฉพาะเราเขาก็เก็บตามระบบเก็บตามระเบียบแต่หากว่าเราติว่ามันจ่ายมากเราก็ใช้ให้น้อยลงไปแล้วจะไปแก้ระบบแก้ระเบียบเข้าไม่ได้หรอกเขาก็ยังอ้างเขาขาดทุนอยู่อีกหน่อยเขายังจะขอเพิ่มอยู่อีกนี่เพราะค่าใช้จ่ายของเขาก็สูงอะไรต่ออะไรมันก็สูงหมดเขาเก็บเท่าเก่าเขาจะอยู่ได้หรือกว่าจะเป็นไฟฟ้ามาไม่รู้ว่ามันกี่ขั้นตอนมันมากระบบแล้วเพื่อนแล้วทีนี้เราก็จะพอใจแต่ว่าใช้ฟรีฟรีแล้วพอใจแต่จ่ายทุกนี้นะคนพอใจใช้ฟรีแม้แต่โทรศัพท์บางคนก็ยังพอใจใช้ฟรีพนักงานไฟฟ้าเขาใช้ฟรีและที่ได้ยินรู้สึกว่ามีนักศึกษามาที่มาเรียนมาตอนไหนกับตอนไหนที่ไม่นอกจากที่จำพรรษากวัดนะพรรษา76คือพระ45ที่อยู่ประจำมันที่หัวคุณต้องไปเที่ยวต่างวัดต่างวัดมาตอนไหนครับตอนไหนมาตอนบ่ายเที่ยงเศษกลับตอน5โมงเย็นอันนี้เรื่องการมาเป็นเรื่องท่านเรื่องการกลับเป็นเรื่องท่านมารับ
มนุษย์สัมพันธ์ภาระทุกอย่างเป็นหน้าที่ของนักศึกษาเป็นหน้าที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่เข้ามาแต่ที่ประจำอยู่นี่เป็นภาระของวัดเป็นภาระของสมภารฮะครับเอาก็ได้ก็ดีแล้วก็สมภารก็ใช่ก็อยู่ในกำลังที่จะลุยงานกำลังที่จะสนุกในการลุยงานอยู่ในวัยที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงว่างานอันนี้งานหนักไม่ใช่งานเบางานหนักผลของงานให้เป็นรูปธรรมขึ้นมามันคุ้มกันงานหนักผลของงานมองไม่เห็นอะไรอันนั่นเหนื่อยฟรีเหนื่อยฟรีงานหนักผลของการรับภาระรับงานหนักนั้นให้ปรากฏเป็นรูปมาทำขึ้นมาแต่หากว่าผลไม่ปรากฏเป็นรูปมาทำไม่เป็นตัวเป็นตนมองไม่เห็นกี่ปีมาก็มองไม่เห็นวันได้ผลงานมันออกมายังไงมันปรากฏอะไรขึ้นอันนี้หนึ่งเหนื่อยในการรับภาระและยังเหนื่อยในการผลงานไม่มีเหนื่อยในการรับภาระแต่ผลงานมีเหนื่อยในการรับผิดในรับภาระนั้นหายเหนื่อยเพราะว่าผลของกว่าการเหน็ดเหนื่อยในการรับภาระนั้นมันได้ผลคุ้มมันก็หายเหนื่อยอันนี้ผลจะมากน้อยแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยผู้บริหารก็บริหารให้ถูกต้องบริหารให้เที่ยงตรงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพูดถึงว่านักศึกษาก็ต้องให้มีความแน่วแน่ศึกษานี้เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่พระศาสนาการศึกษาของเราสามารถที่จะไปได้แค่ไหนเพียงไรเราก็จะพยายามจนสุดความสามารถของสติปัญญาของเราที่มีอยู่หลังจากนั้นแล้วจะมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เข้าไปศาสนาด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติข้อปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นสิ่งจะเป็นธรรมจะเป็นวิธีการที่รักษาพระศาสนาให้ทรงอยู่ให้คงไว้ตลอดกาลไปถ้าหากว่าข้อปฏิบัติไม่มีมองไม่เห็นว่าพระศาสนาอยู่ตรงไหนพระศาสนาอยู่กับตู้อยู่กับคัมภีร์อยู่กับปริญญา1ปริญญา2ปริญญาเอกนั่นอันนั้นไม่ถูกนะ
เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นตัวที่ทำลายพระศาสนามันอยู่ที่จิตปริญญาไหนก็ช่างมันไม่มันอยู่ข้างนอกนะข้อปฏิบัติเท่านั้นมันจึงจะเป็นธรรมที่จำกัดจำไม่กำจัดข้าศึกที่เป็นข้าศึกของจิตใจนี่สามารถที่จะกำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจให้ราบคาบลงได้แล้วใจที่ปราศจากข้าศึกใจที่กิเลสมันสยบไปนั่นแหละเป็นใจที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาใจที่เต็มด้วยกิเลสนั่นนะมองไม่เห็นนะในสายตาของเราที่เรียกว่าเราไม่ว่าเราฉลาดแต่เราก็ไม่ว่าเราโง่นะเรามองอะไรมองออกอยู่จึงว่าถ้าหากว่าผลงานออกมานิดเป็นบัณฑิตขึ้นมามุ่งหน้าในการที่จะปฏิบัติเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาเอาไว้อันนี้คุ้มเป็นภาระแก่เจ้าอาวาสคุ้มแก่คุ้มในการเป็นภาระแก่วงการพระศาสนาทำไมวงการพระศาสนาคือยังไงวัดอันนั้นเป็นวงการหรือเป็นสถาบันถ้าหากว่ามุ่งแต่ว่าเรียนเอาไว้เรียนไปแล้วอาศัยวัดเรียนแล้วก็เพื่อสนองกิเลสตัณหาของเจ้าของอันนี้ผลงานไม่มีเรียกว่าเป็นภาระเหนื่อยในการที่จะรับภาระทุกอย่างแล้วก็เหนื่อยในการที่มองไม่เห็นผลงานด้วยผมไม่ใช่ว่าผมฉลาดนะแต่ผมไม่ได้ผมโง่ผมว่าผมมองอะไรนี่มองออกอยู่ถึงผู้บริหารก็ยันก็ต้องเน้นเข้ามาในการที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอะไรเป็นข้าศึกกับศาสนาอะไรเป็นข้าศึกกับศาสนามุ่งกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับศาสนานั่นมุ่งที่สึ่งจุดที่เป็นข้าศึกกับศาสนาอันนี้เป็นการจันลงรักษาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสุดพูดตามภาษาในของเรานี่ถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นนะมองจะไม่เห็นพระศาสนาต่อไปคำสอนพระพุทธเจ้าสอน45ปีใช่ไหมล่ะตั้งแต่ตรัสรู้นั่นนะทุกบาททุกคาถามุ่งกำจัดข้าศึกของกิเลสของจิตใจทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นอะไรที่จะเป็นข้าศึกแก่จิตใจมองไม่เห็นอะไรที่เป็นข้าศึกที่ทำลายความร่มเย็นของสังคมโลกคำสอนพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถากำจัดสิ่งที่จะเป็นข้าศึกบ่อนทำลายแก่สังคมโลกทั้งนั้นเรานี่บวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าอุทิศศาสนธรรมพุทธเจ้าต้องตรวจดูของปฏิปทาของเรานี่ให้เข้ากันได้มีส่วนที่จะเป็นร่วมส่วนร่วมในการที่จะรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเข้ากันไม่ได้สวนทางกันมุ่งแต่เพื่อกิเลสของเจ้าของมุ่งแต่เพื่อกิเลสของเจ้าของนั่นคือการทำลายศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงว่าอันนี้เป็นความคิดจึงว่าในเมื่อมาอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรจะปฏิสันฐานไม่มีอะไรจะพูดสู่ฟังก็มีแต่ความคิดที่คิดว่าไม่ผิดพลาดอันนี้ละมาพูดสู่ฟังให้พากันเอาไปพิจารณาแต่ยากที่จะเห็นด้วยเพราะทำไม
เพราะเจ้ากิเลสตัวนี้ล่ะมันฟูอยู่เห็นชัดตามที่พูดนี่กิเลสมันสยบลงไปแล้วศาสนาคือจิตใจของเรากิเลสเป็นธรรมชาติที่ทำลายศาสนาใครปล่อยให้กิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาหมดแล้วไม่มีในหัวใจมีแต่กิเลสทั้งเต็มไปหัวใจศาสนาจะมีได้ยังไงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาศาสนาพระพุทธเจ้ามีแต่ร่มเย็นเป็นสุขในหัวใจของผู้ที่มีศาสนานั่นหัวใจที่มีแต่กิเลสร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ศาสนากิเลสเหลือนี่เจ้ามีส่วนช่วยในการที่อนุรักษ์ทรงไว้พระศาสนาพุทธเจ้ามองไม่เห็นนับวันที่จะนับวันที่จะที่จะหมดสภาพหมดนับวันที่จะจุดมันนับวันที่จะจางไปจางไปจางไปกระจางก็ยังไงผู้ที่มุ่งผู้ที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดข้าศึกที่เป็นตัวทำลายพระศาสนานั้นไม่เคยมีมุ่งปฏิบัติเพื่อเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของอันนั้นมีอันนี้พูดนี่ไม่ใช่พูดเพื่อตำหนิท่านผู้ใดหรือใครคิดว่าจะเป็นคำพูดติดตำหนิอันนั้นเราก็ไม่สนนะที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าตำหนิทำด้วยความหวังดีทำด้วยเมตตาทำเพราะเห็นว่าพอที่จะช่วยกันได้แต่ที่นี่บรรดาผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะที่อยู่ในวัดนอกวัดก็มันนี่ในฐานะผู้ฐานะที่ผู้อยู่ในวัดนี่ต้องมีความต้องใครอะไรนะต้องไงระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบของความเป็นธรรมเป็นวินัยให้ยิ่งอยู่เสมอที่เราสามารถที่จะทรงไว้ได้หรือประพฤติปฏิบัติได้ต่างคนก็จะมุ่งแต่ในปริญญาตรีต่างคนก็จะมุ่งแต่ปริญญาโทสถาบันใหม่มาในของวัดเป็นสถาบันที่กำจัดข้าศึกกิเลสเป็นสถาบันที่เสริมสร้างซ้ำถ้าหากว่ามุ่งในการที่จะเอาอันนั้นมาเพื่อประกอบธุรกิจนี่มันเป็นสถาบันที่ไม่ถูกต้องว่ายังไงนี่สมภารพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเป็นการตำหนินะนี่แต่ว่าบางท่านนี่หัวใจใครตำหนิหรือโจมตีใครคิดอย่างนั้นน่ะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นต้องการเอาความจริงเนี่ยเอามาพูดสู่กันฟังเดี๋ยวนี้แล้วความจริงอันนี้ไม่ใครจะมีการพูดกันด้วยไม่ใช่ศาสตร์นะแต่ว่าไม่ใช่โง่เรื่องเหล่านี้มองออกแล้วมั่นใจว่ามองไม่ผิดด้วยเรื่องของกิเลสนี่ใครจะไอ้มันก็มีแต่กันทุกคนใครจะไปมันก็ต้องมองกันออกใช่ไหมล่ะมอบกายถวายชีวิตหลังจากที่เรียกว่าสำเร็จไอ้เป็นบัณฑิตขึ้นมายังได้เป็นโอกาสถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านปริยัติธรรมนี่หรือในด้านทฤษฎีนี่ใครๆก็ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโลกถ้าทำอย่างนี้นี่เรียกว่าได้ประโยชน์เป็นรูปมาทำปริญญาตรีแล้วเอาละพอที่จะมีวิชาทำหากินแล้วไปละยังน้อยไปเอาปริญญาโทอีก
ในฐานะที่เรียกว่าใครๆก็ว่ากินฟรีนอนฟรีขอโทษนะเอาปริญญาโทก็อีกถ้ามุ่งในทางที่เรียกว่าเพื่อกิเลสเพื่อสนองกิเลสของเจ้าของอันนั้นผิดนี่พอเริ่มแต่นั่นเนี่ยค่าไฟเดือนละหมื่นค่าน้ำเดือนละหมื่นค่าอะไรต่ออะไรอีกล่ะแล้วภาระทุกสิ่งทุกอย่างคิดเป็นตัวเงินน่ะมันคิดไม่ได้นะอะไรต่ออะไรที่มันเสียไปเสียไปนั่นน่ะคิดเป็นตัวเงินก็คิดไม่ได้พอเริ่มเท่านั้นจึงว่าเสียขนาดไหนอ่ะผลของการเสียไปให้มันได้ผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาคุ้มพระพุทธเจ้าทุ่มเทชีวิตชีวาในที่สุดได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คุ้มผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันทุ่มชีวิตเสียสละชีวิตชีวาก็ได้อัตได้ธรรมที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจอันนั้นก็คุ้มทำอะไรถ้าหากว่าผลของการทำปรากฏขึ้นมาเป็นที่พอใจล่ะชื่นใจหายเหน็ดหายเหนื่อยคุ้มทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันบรรดาที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนี่ของท่านให้พยายามสร้างผลงานให้มันมากๆจะมีโอกาสที่เป็นประโยชน์กับวงการสถาบันพระศาสนาของพระพุทธเจ้าและผู้บริหารผู้รับผิดชอบอันนี้ก็จะได้สบายใจชื่นใจมีความสุขอันผลงานที่เจ้าของทุ่มเทลงไปนั่นน่ะจะคิดขึ้นว่าคุ้มค่ากันทีเดียวตอนเที่ยงมีการในฉันอะไรกันบ้างหรือเปล่าที่ว่าฉันคนเดียวเรียกว่าเป็นภาระตอนเช้าตอนเที่ยงก็ถ้าใครจะกินก็หาเอง การที่จะกินหาเองนี่ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าหากว่าประเจิดประเจอนี่ยุ่งจะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดกลุ่มกินก็กินกลุ่มไม่กินก็ไม่กินกลายเป็นก๊กเป็นหมู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดไม่มีนี่จำเป็นจะต้องหาข้างนอกจะสั่งข้างนอกอะไรต่ออะไรดีไม่ดีออกไปหารับประทานออกไปกินข้างนอกฉันข้างนอกไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าหากว่าไม่ระวังนี่โอ้หนักนะหนักผู้หนักผู้บริหารจะหนักมากๆผู้บริหารต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งต้องเด็ดขาดต้องมีกฎต้องมีระเบียบถ้าหากว่าใครไม่ยอมรับกฎไม่ยอมปฏิบัติตามกฎตามระเบียบอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้นั่นไปในมารับไม่ได้ก็ไปหาอยู่ที่อื่นมันก็หมดเรื่องไปผมว่าอย่างนั้นนะถ้าหากว่าอ่อนกลัวใครจะมีปัญหากลัวที่จะมีปัญหากลัวเขาจะไม่อยู่ด้วยกลัวนักศึกษาจะไม่มีอันนี้ล่ะจะมีปัญหานักต้องเด็ดขาดต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญนักบริหารต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ถ้าอ่อนไม่ได้ถ้าหาก็มีการจับการจ่ายมีการใครจะไปจะสั่งมาฉันใครจะสั่งมารับประทานนี่อันนั้นอันนี้นี่ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองจะมีดีไม่ดีบางแห่งนะทะเลาะกับโยมก็มีนะโยมก็ว่าโยมทำถูกที่สุดแล้วนี่รายรับเท่านี้รายจ่ายเท่านี้แต่พระว่ามันไม่ถูกนี่มันไม่ถูกนี่ในที่สุดว่าโยมอมเงินพระนั่นบางทีก็หนีจับจ่ายซะเองก็มีมันไม่ใช่เงินหรอกมันกระดาษซื้อท่านดันบัตรท่านบัตรไม่ใช่เงินไปลักษณะนั้นก็มีแล้วมันก็มีแหละมองอะไรต่ออะไรคิดอะไรต่ออะไรมองไปทางไหนบางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยเลยไม่อยากจะมองไปทางไหนเลยไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้เกี่ยวข้องน้อยลงไปอยู่ตามภาษาคนลักษณะที่เรียกว่าคนไม่มีมนุษย์สัมพันธ์คนไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ไปเสียใครก็จะว่ายังไงเรากับคนเก่านี่นะแล้วทีนี้รับภาระหนักอย่างนั้นนะทีนี้มันจะต้องระยะยาวนี่จะสู้อ่ะจะมันจะไม่หนักหนามากเลยว่าขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของชาวบ้านแรงศรัทธาของชาวบ้านนี่ต้องอาศัยพระเนนปลูกฝังนะปลูกฝังศรัทธาชาวบ้านแรงศรัทธาของชาวบ้านต้องอาศัยผู้บวชอยู่ในวัดนี่ปลูกศรัทธาสร้างประสาทะให้เกิดให้มีกับชาวบ้านศรัทธาของชาวศรัทธาญาติโยมอ่ะมันเข้าออกได้นะถ้าหากว่าต้องการใครๆก็ให้ศรัทธาสม่ำเสมอนี่ต้องสร้างศรัทธาด้วยข้อปฏิบัติต้องสร้างศรัทธาด้วยเป็นที่เรียบร้อยงดงามในสายตาของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนวาอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าหากว่าไม่พากันปลูกฝังศรัทธาของชาวไม่มีความจริงจังในการที่จะสร้างศรัทธาความเหลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมแล้วก็ต่อไปจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหามาด้วยที่รู้ๆนะต้องหาเงินนะวิธีการหาเงินนี่ถึงเวลามีถึงเวลาแล้วจะถึงเวลาจะเบ็ดจะเป็นขึ้นถ้าหากมหามกุฏไม่มีปัญหาอะไรมหามกุฏทุนนั้นมันเหลือเฟือนี่แล้วปีหนึ่งนี่มหามกุฏให้เท่าไหร่อันนี้เป็นห้องเรียนของตัวเองไปก่อนถึงกว่ารัฐบาลเขาจะรับเข้าเป็นวิทยาเขียนเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาจะได้โอนเงินมาให้บริหารนั่นเองอีกนานแต่มา4-5 ปีก็จะต้องช่วยตัวเองก่อน
ตัวเลขมันออกแล้วนั่นเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งจะใช้จ่ายอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันออกแล้วนะต่ำกว่าล้านสองแสนจึงว่าปีตัวเลขมันออกแล้วไม่ต่ำกว่านะไม่ต่ำกว่าล้านสองแสนใช่ใช่ไม่ต่ำกว่านะปีแรกนะปีต่อไปถ้าหากว่ามีนิสิตนักศึกษาเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะมีพระมาพักจำพรรษาเพิ่มขึ้นด้วยถ้าหากว่าสถาบันหรือว่าไอ้นั้นนะสถานที่ศึกษาในวัดนี่มันลักษณะที่เรียกว่ามันเป็นไปดีๆพระเนนจะเพิ่มขึ้นภาระค่าใช้ภาระเกินการจ่ายนี่จะเพิ่มขึ้นหนักขึ้นจึงว่าอันนี้ไม่ใช่งานเบาจึงว่าต้องอาศัยหลายองค์ด้วยกันสร้างศรัทธาให้คือศรัทธาญาติโยมเท่านั้นแหละถ้าหากว่าไม่สร้างศรัทธาอยู่เสมอนี่มันหดเป็นนะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะเดี๋ยวนี้ นี่พอเริ่มต้นเนี่ยตัวเลขมันออกมาแล้วเดือนปีหนึ่งไม่ต่ำล้านเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ต้องแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเอาข้าวฟ้าน้ำข้าวไฟก็สองหมื่นแล้วอะไรมันจะเป็นเดือนละแสนได้ยังไงเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานที่มหาวิทยาลัยเขาจะรับห้ามอาหารวันละ500ผมเรียนละ15,000อันนี้ตัวเลขมันชัดๆนะมันโชว์ๆนะนี่ไอ้ตัวเลขที่มันยังซุกอยู่เนี่ยบางทีมันยังมีนะเอาพากันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่บรรดาที่มานี่ก็ดีบรรดาที่ท่านที่ไม่ได้มาก็ให้ฝากไปบอกกันด้วยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดมั่นในคำว่าศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นละเป็นการรักษาศรัทธาญาติของศรัทธาญาติโยมที่มีอยู่แล้วก็เป็นการปลูกฝังศรัทธาญาติโยมที่มีอยู่นั่นให้คงไว้เป็นการสร้างศรัทธาท่านผู้ที่ยังไม่มีนี่ให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะศรัทธามันเกิดได้แล้วมันก็เสื่อมได้ต้องคิดถึงใจเขาใจเราจะเป็นการรักษาสถาบันหรือว่าสถานที่ศึกษานี่แหละให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าจะไปได้ดีในระหว่างนี้กว่าที่จะงบประมาณของทางรัฐบาลออกมานั่นน่ะมันยากนะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสท่านถึงขั้นออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้อย่าว่าถึงนั่นเลยงบประมาณของราชการก็จะออกมานะไม่รู้ว่าถึงขั้นที่น่าจะมีแล้วจะมีหรือไม่ถึงขั้นที่จะรับถึงขั้นที่จะได้รับจะมีโอกาสได้รับหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่แน่อีกครับเราไม่ต้องการพึ่งใครเราไม่ต้องการพึ่งใครพึ่งเรานี่เราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งเราจะไปคิดพึ่งใครไม่ถูกมั่นคงอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพึ่งเราได้ตลอดมั่นคงอยู่ในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะไม่รับความสะดวกสบายในปัจจัยทั้งสี่คำว่าปัจจัยทั้งสี่นี่ไม่ใช่คำว่าเงินทองนะปัจจัยสี่นี่อาจจะมาคิดเป็นเงินเป็นทองไปเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งที่จำเป็นสบายมากไม่ต้องไปตะเกียกตะกายแสวงหา
บารมีของพระพุทธเจ้านี่เต็มโลกธาตุจึงให้เชื่อความตรัสรู้พระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พากันสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนี้แล้วมันจะสบายหนักนะเดือนละเดือนละแสนไม่ใช่เบานะหุ่นนานี่ที่จะทำนาปีละครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็มีเยอะแยะไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขออย่างเดียวให้บรรดาเราเนี่รักษาศรัทธาญาติโยมของจะให้เสียแล้วก็มันก็เป็นการปลูกศรัทธาญาติศรัทธาญาติโยมให้คงไว้และให้เกิดมีขึ้นนี่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรดอกเยอะว่าจะ200 หรือ 200 กว่าเท่านี้เลย2,000ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวิทยากรเรียกวิทยากรใช่ไหมอันนี้สอนในสมมติจักร้อยเอ็ดครับอันนี้เราก็เรียนไม่เคยถูกเขาเรียกอะไรครับอาจารย์สอนครับอาจารย์สอนอาจารย์สอนมีอาจารย์ประจำส่งมาส่งมาก็ทีนี้ก็ได้รับเงินเดือนเขาเองได้รับทางโน้นแล้วทางนี้ไม่ก็คอยเสริมนะวันไหนเขาไม่มาเนี่ยขัดข้องสอนแทนสอนอยู่ทางโน้นแล้วก็ปลีกมาส่วนมากเป็นพระด้วยฆราวาสก็มีส่วนไม่เป็นพระมากหรือเป็นฆราวาสมากเป็นพระมากเป็นพระมากก็ดีมีส่วนช่วยกันแต่พระไปมาก็ต้องเหนื่อยนะต้องเป็นภาระต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าว่าครั้งสองครั้งสามครั้งไม่เป็นไรดอกพอที่จะจับจ่ายกันไปได้ถ้าหากว่านานๆเข้านี่รถนี่ขยับมันเลยกินน้ำมันทันทีนะและโดยเพราะอย่างยิ่งบางทียังคนขับอีกอ่ะแล้วบางทีใครๆก็ว่าจะต้องหาทั้งรถหาทั้งคนอีกเดี๋ยวนี้ค่ะนี่อาจารย์สอนนี่ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมเขาได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยคลากรของเราที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานของเรามีเราไม่ได้จ่ายเงินเดือนอันนี้จ่ายครับฮะที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยในสำนักงานนี่ต้องจ่ายแต่ที่มาสอนของมหาวิทยาลัยจากร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจ่ายเขาเองนั่นในรับทางจะรับจากร้อยเอ็ดแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้ที่จ่ายที่กระสินเดี๋ยวนี้มีอาจารย์กี่ท่านนะเป็นโยมกี่คนเป็นพระกี่ท่านเป็นพระ4ท่านเป็นฆราวาสคนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน2เจ้าหน้าที่ประจำแต่ไม่ใช่อาจารย์สอนครับเป็นเท่าไหร่นะเป็น7เหรออันนี้จ่ายเป็นเดือนเขามีข้อบังคับว่าต้องจ่ายตามวุฒิผู้สอนตามวุฒิที่เขาได้มาปริญญาตรี6,000ปวส4,000ปีนี้ก็พระเนรท่านเก่าทั้งใหม่ก็ลุยภาวนากันสนุกนะ2-3 ปีมานี่ได้เห็นเป็นลูกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทีเดียวยังเมื่อเราไม่เคยสงสัยเรื่องข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หรือที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี่จะไม่เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสได้จริงไม่เคยสงสัยใครเอามาใช้ได้จริงใครเอามาปฏิบัติจริงผลก็ปรากฏขึ้นจริงเหมือนกันคือกำจัดกิเลสได้จริง
ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอน45ปีทุกบาททุกคาถามุ่งเพื่อที่จะกำจัดคำว่าตัวกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงทั้งนั้นที่จะเสริมไม่มีเสริมความโลภเสริมความโกรธเสริมความหลงมีแต่ที่จะให้กำจัดยุคนี้สมัยนี้อย่าคิดว่าหมดยุคหมดสมัยศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าหมดยุคหมดสมัยได้อย่างไรก็เอาของจริงของจริงที่มีประจําโลกเอามาเทศนาเอามาประกาศใครรู้จริงเห็นจริงของที่ของจริงที่มียืนโลกก็รู้ธรรมตามนั้นก็รู้จักธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเขามากิเลสแต่คําใหม่มันปีนกิเลสขึ้นมาก็คือมันหลงมันไม่รู้ของจริงอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็รู้แต่คําพูดความจริงธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมองไม่เห็นถ้ามองไม่ทำไมมองไม่เห็นล่ะจิตมันไม่สงบจิตมันไม่สงบละเอียดลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสนี่ละเอียดมากอนิจจังทุกขังอนัตตาคำพูดอันนี้มันพูดจนคอแตกมันกิเลสยังหยาบมันก็ไม่เด็ดหลุดลุยไปไปร่วมกันที่เจดีย์หลังจากเลิกประชุมแล้วหลังจากเลิกประชุมแล้วก่อนประมาณสักเจ็ดองแปดองเจ็ดองแปดองเปลี่ยนกันเดินจงกรมกันนั่งสมาธิกันจนกระทั่งตีสิบตีสองตีสองครึ่งเลิกกันตีหนึ่งมาประชุมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทำข้อปฏิบัติต่อเอากันดีอยู่ข้อปฏิบัติเป็นศาสนามีข้อปฏิบัติมีศาสนาข้อปฏิบัติไม่มีศาสนาไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องข้อปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้เทศนาให้จดให้จำอย่างเดียวเทศนาให้ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นจึงว่าศาสนาคือข้อปฏิบัติความเจริญของพระศาสนาเครื่องปฏิข้อปฏิบัติเป็นเครื่องวัดข้อปฏิบัติเข้มแข็งละเอียดรอบคอบหมายถึงความเจริญของพระศาสนาเข้มแข็งรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอันนั้นเป็นธรรมฝ่ายเหตุที่จะกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสเป็นข้าศึกแก่ใจไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีธรรมที่จะเป็นการไหนไม่มีธรรมที่จะกำจัดข้าศึกหรอกไม่มีอะไรที่จะกำจัดเขาได้มีแต่ธรรมที่เกิดจากเป็นผลของการปฏิบัติเท่านั้นมันแสงสว่างเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วไม่ต้องปรารถนาความมืดให้หมดไปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นอันเกิดมันผลเป็นผลของการปฏิบัตินั่นก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรารถนากิเลสตัวนี้ฉันจะละกิเลสตัวนี้ฉันจะฆ่ามันไม่ต้องธรรมชาติธรรมเป็นธรรมชาติที่ประหารกิเลสธรรมชาติความสว่างเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดความมืดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยไม่ต้องความสว่างเขามีความปรารถนาต้องการกำจัดความมืดไหมธรรมที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นในจิตในใจก็เช่นเดียวกันความมืดความบอดความลุ่มหลงความโง่เง่าความโง่ความหลงนี่
ไม่ต้องไม่ต้องไปให้เขาหมดรู้ขึ้นมาแล้วมันหมดไปเองของวันทางกรมบึงการมาโยมก็ประมาณสักคิดจะสัก200ขนาดพระก็พระเนรก็รู้สึกว่าในสายตาก็ไม่น่าจะต่ำ70หรือ80แล้วกลุ่มบึงกาฬหนองคายวัดไหนวัดไหนวัดไหนก็ไม่ได้ถามแต่เห็นรู้จักกันบ้างอยู่ก็เทศนาเป็นการปฏิสัมภารให้พากันรักษาสมบัติที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบให้แก่เราสมบัติใดๆทั้งหมดในโลกจะมีค่าเท่าซึ่งพระศาสนาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเราเอามาเทียบกันไม่ได้จึงให้พากันรักษาให้ยิ่งเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวผลของการรักษาพระศาสนาพุทธเจ้าเราเป็นผู้ได้รับผลไม่ตกหล่นไม่เสียหายและเป็นสมบัติของเราตลอดกาลทรัพย์สินภายนอกที่ว่ามีไปค่ามากมายอะไรต่ออะไรได้มากเท่าไรมันก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นได้เท่าไรมากเท่าไรเป็นทุกข์เท่านั้นได้อะไรเป็นภาระเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาป่วยเวลาแก่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะคลี่คลายแบ่งเบาให้เราไม่แก่ไม่ได้ช่วยเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ช่วยเราไม่ตายก็ไม่ได้เวลาตายแล้วเขาจะให้เขาก็ให้กระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นเวลาเขาจะให้ก็ยังเผาให้อีกแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่กิเลสมันว่าอันนั้นมันประเสริฐนะประเสริฐไปซะหมดเรื่องของกิเลสกิเลสมันว่าประเสริฐไปหมดนักปราชญ์ท่านว่าธรรมพุทธเจ้าประเสริฐสุดเราจะฟังเราจะเชื่อใครจึงพากันรักษาสมบัติที่มีค่ายิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เรานี่พากันรักษาเอาชีวิตชีวาเข้าแรกทีเดียวพระศาสนาที่ของพระพุทธเจ้าจะทรงไว้ที่จะคงอยู่ไม่เสียหายไม่หมดไม่สิ้นไปจากโลกเขาว่า5,000 ปี 5,000 ปีมีคนประพฤติปฏิบัติมั่นคงอยู่หมื่นปีก็ไม่หมดถ้าเป็นอย่างที่ผ่านๆมาหาความจริงจังในการที่จะรักษาทรงไว้ไม่มีนี่ดีไม่ดีจะไปถึง 5,000 ปีครับในช่วงนี้ยิ่งไปเร็วไปเร็วเหมือนกับตะวันมันใกล้จะตกมันก็มันแล่นไปนี่เวลาอยู่ก่อนจะเวลาขึ้นจะช่างไอเวลาอยู่ตรงเที่ยงมันก็จะมันรู้สึกว่ามันไปช้าๆเวลาจะใกล้จะตกนี่เผลอแป๊บเดียวมันตกไปเลยพระศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่พากันจริงจังรักษาไม่พากันจริงจังรักษาล่ะสนุกสนานด้วยบารมีของพุทธเจ้าคุ้มครองกินนี่ก็มีแต่กินก็มีแต่แทะแล้วบางลายเหยียบย่ำซะอีกนะหมดเท่านั้นตะวันตกดินนี่มันก็มืดหมดอนตการเท่านั้นนะหมดพระศาสนาพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่จริงจังทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติที่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้หมดเป็น
หมื่นปีก็ไม่หมดกี่หมื่นปีก็ไม่หมดนี่แต่ก็น่าที่ท่านกล่าวไว้ 5,000 ปี 5,000 ปีของท่านก็มีเหตุผลดูสิ่งที่จะมาเหยียบย่ำทำลายนี่หนักหนาสาหัสมากทีเดียวเอาลำลากันได้นะลากันเข้มแข็งกล้าหาญนะไม่มีอะไรมาทำลายเราดอกมีแต่เราเท่านั้นทำลายเราไม่มีใครจะทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่เราเราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายกันใครไม่อยากให้เราเป็นผู้ที่ทำลายศาสนาพุทธเจ้านี่ให้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติศีลให้มีความละเอียดถี่ถ้วนสมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นตามโอกาสจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาพุทธเจ้าอยู่ในระดับหนึ่งเรียกว่าไม่เป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาพุทธเจ้าให้เสียหายไม่มีใครทำลายนะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เราก็ทราบกันใช่ไหมมีแต่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำลายไม่ใช่คริสเตียนคริสตังดอกทำไมเราทำลายศาสนาที่เป็นที่รักของเราเพราะเราคิดว่ากิเลสเป็นเราคิดว่ากิเลสเป็นเรากิเลสเขาว่ายังไงเราว่าตามกิเลสหมดกิเลสเขาต้องการอะไรเราสนองความต้องการของกิเลสนั้นเราเป็นผู้ที่เสียหายไม่มีใครทำลายเรามีแต่กิเลสทำลายเรากิเลสทำลายเราแล้วก็ทำลายพระศาสนาด้วยจึงว่าไม่มีใครทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่เราเท่านี้แหละแล้วก็ไม่มีใครที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาพุทธเจ้ามีแต่เราเท่านี้แหละจะเป็นผู้ที่ทรงเอาไว้จึงให้พากันเข้มแข็งทรงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือทรงศีลให้สมบูรณ์ไว้สมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีในเมื่อมีศีลมีสมาธิปัญญาก็ค่อยมีแสงสว่างพอที่จะมองเห็นลู่เห็นทางถ้าศีลก็ละปล่อยปะละเลยสมาธิก็ไม่สนมีแต่จะมืดมนอนตะการไปหน้าใจที่มืดมนอนตะการเหมือนกับคนตาบอดหูหนวกหรือจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาพุทธเจ้าเหยียบไปมันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เอาไปพักกันล่ำลาแล้วไปฉันน้ำกันเสีย